ก้องห้วยไร่แชร์ประสบการณ์บนเวทีคอนเสิร์ตเราไม่ใช่เทพบุตรมอบเสียงเพลงและเสียงหัวเราะให้กับแฟนเพลงทุกครั้งที่มือถือไม้สำหรับนักร้องหนุ่มก้องห้วยไร่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เขียนแชร์เรื่องราวที่ตนเองเจอมาระหว่างเล่นคอนเสิร์ตให้กับแฟนแฟนได้อ่านกันว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้คือ Shader Bowman สอนพวกเราหมายถึงนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์เลือกเองที่จะมาทำงานกับคนเมาอาชีพที่ดึงดูดคนอยากเมามาเมาแล้วเราได้เงินมันยากมากๆที่เราจะควบคุมเขาได้ยิ่งเราเล่นสนุกเขาก็ยิ่งเมายิ่งเขาเมาก็ยิ่งควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะมีคำพูดหรือกริยาที่เราอาจจะมากกว่าเขาหรือไม่ได้เมาฟังแล้วระคายหูหรือมีทำร้ายร่างกายแบบดึงบ้างหยิกบ้างจะเบาหรือแรงมันก็สร้างความขุ่นมัวในหัวใจไม่ต่างกันแต่อย่าลืมว่าไม่มีใครขอร้องหรือสั่งให้เรามาทำอาชีพนี้เลยเราเลือกกันเองแล้วข้ออ้างที่บอกว่าไม่มีทางเลือกอันนี้ค่อยว่ากันเนาะคือผมกำลังจะบอกว่าเมื่อเราควบคุมเขาไม่ได้เราก็ต้องควบคุมตัวเองทุกคนมารับความบันเทิงจากเราอยากให้ใครหน้าไหนแค่คนเดียวหรือไม่กี่คนมาทำร้ายทำลายบรรยากาศความสนุกที่เขากำลังเสพจากเราอยู่อดทนครับยิ้มครับแล้วมันก็ผ่านไปมันคงไม่โชคร้ายเจอทุกวันหรอกที่พิมพ์มาตั้งเยอะแยะก็แค่อยากจะบอกว่าเราไม่ใช่เทพบุตรเทพธิดามาจากไหนที่จะแตะต้องไม่ได้คำว่าเต้นกินรำกินไม่ใช่คำดูถูกแต่เป็นคำที่ถูกต้องแล้วก็เราทำอย่างนั้นถึงได้เงินเนาะเอานะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีคนดูก็ไม่มีคนจ้างเราแค่นั้นแหละขอบคุณรูปจากไอจีของล่าขีดล่าง30มิติใหม่วงร็อกเปเปอร์เพลนส์บอกแฟนคลับตัวจิ๋วอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะวงร็อกเปเปอร์เพลนส์เจ้าของเพลงฮิตทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยขวัญใจวัยรุ่นตัวจิ๋วกลายเป็นไวรัลหลังบอกแฟนคลับอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยจากวงเปเปอร์เพลนที่โด่งดังเป็นไวรัลไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดนใจใครหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นฟันน้ำนมที่ดูจะชื่นชอบเพลงนี้เอามากๆถึงขนาดร้องตามกันได้แบบอินสุดๆจนหลายคนสงสัยว่าทำไมเพลงนี้ถึงแมสในกลุ่มเด็กเล็กที่สุดได้จากคลิปวิดีโอของเด็กอนุบาลถึงประถมต้นหลายโรงเรียนที่สามารถเพลงนี้ได้อย่างสนุกสุดๆไม่เว้นแม้กระทั่งเวลาที่ตัววงไปออกงานก็มีแฟนคลับตัวน้อยมาให้กำลังใจเช่นกันล่าสุดเมื่อคืนนี้วันที่31ธันวาคมวงเปเปอร์เพลนส์ได้แสดงคอนเสิร์ตงานเคาท์ดาวน์ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแน่นอนว่ามีเหล่าแฟนคลับตัวจิ๋วมารับชมและให้กำลังใจไม่น้อยเลยทีเดียวเลยเกิดเป็นโมเมนต์น่ารักๆ ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับโดยเกิดไวรัลเมื่อมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอช่วงที่นักร้องนำของวงกล่าวว่าสัญญาได้ไหมว่าจบคอนเสิร์ตแล้วจะไปแปรงฟันกันอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะทำเอาคนที่ได้ชมก็อมยิ้มกับความน่ารักนี้ไม่ได้มีคนรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปกว่า 1.9 ล้านครั้งกดไลค์อีก 8.7 พันครั้งพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเจ้าของคลิปวิดีโอยังกล่าวอีกว่าชอบไวมากได้ดูคอนเสิร์ตร่วมกับเด็กอนุบาลครั้งแรกมีพ่อแม่พาลูกขี่คอมาหน้าเวทีหลายบ้านส่งเด็กไปด้านหน้าแล้วผู้ปกครองยืนด้านหลังมีเด็กร้องไห้สามรอบเพราะดีใจที่ได้มามีคนดักรอศิลปินอยู่ทางเดินนอกเวทีมีกลุ่มกอดคอกันโดดร้องทรงอย่างแบดอย่างเมามันนับเป็นการดูดนตรีจบปีอย่างสวยงามที่มาเปเปอร์เพลนส์
มันเป็นคอนเทนต์นักมวยดังแจงปมคลิปลวนลามสาวลั่นไม่ได้บ้ากามวันฉลองนักมวยดังเจ็ดสีแจงแล้วปมคลิปลวนลามสาวกลางงานเลี้ยงเผยมันเป็นคอนเทนต์ขออนุญาตแล้วลั่นไม่ได้บ้ากามขอโทษน้องผู้หญิงหลังจากกลายเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับคลิปของนักมวยเจ็ดสีโพสต์คลิปขณะลวนลามพนักงานเสิร์ฟสาวภายในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งโดยมีการเรียกมานั่งแล้วจับก้นลูบบริเวณหน้าอกตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวถล่มยับนักมวยดังเจ็ดสีโพสต์คลิปเองลวนลามสาวกลางงานเน็ตก็อยู่ด้วยล่าสุดวันที่1มกราคม2566 Facebook ชื่อวันฉลอง PK ซ้ายอันธพาลได้โพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าผมขอชี้แจงหน่อยนะครับในคลิปวิดีโอที่เป็นกระแสในทวิตเตอร์ว่าผมไปลวนลามเด็กเสิร์ฟนั้นเป็นคลิปที่ถ่ายในงานวันเกิดเสียคนหนึ่งมีการจ้างน้องผู้หญิงในคลิปมาเอนเตอร์เทนแขกก่อนจะถ่ายคลิปผมได้พูดคุยและขออนุญาตน้องเขาก่อนจะถ่ายคลิปแล้วซึ่งน้องก็อนุญาตตัวน้องเองก็รู้ว่าที่ผมถ่ายคลิปมันเป็นคอนเทนต์ผมเป็นคนสนุกสนานผมชอบถ่ายคลิปมาให้แฟนคลับและผู้ติดตามใน Facebook ผมได้คลายเครียดผมอาจจะไม่ได้คิดถึงผลกระทบในเรื่องการล่วงละเมิดหรือในมุมของชาวต่างชาติผู้ติดตามใน Facebook ผม 200,000 คนผมมั่นใจว่าส่วนมากจะรับรู้ได้ว่านั่นคือการแสดงเพราะตัวผมก็มีภรรยาและภรรยาผมก็เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็ผู้ชายทั่วไปไม่ได้บ้ากามพอที่จะกล้าไปลวนลามคนแปลกหน้าอย่างที่ด่ากันอยู่แน่นอนครับผมวันฉลองขออภัยทุกคนที่ได้รับผลกระทบในการกระทำของวันฉลองและผมอยากขอโทษน้องผู้หญิงในคลิปถ้ากระแสที่เขากำลังด่าผมในตอนนี้มันส่งผลกระทบให้ชีวิตน้องไม่โสภาด้วยครับวันฉลองนักมวยดังเจ็ดสีแจงแล้วปมคลิปลวนลามสาวกลางงานเลี้ยงเผยมันเป็นคอนเทนต์ขออนุญาตแล้วบิ๊กเอ็มลบโพสต์ปิดคอมเมนต์ไอจีหลังชี้แจงปมถูกรางวัลที่1บิ๊กเอ็มลบโพสต์จากกรณีที่ CEO V หรือธิตาภาธนทรัพย์ปรีชาเจ้าของหงทองไลฟ์สดยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับชี้แจงและยอมรับว่ามีการจัดฉากจ้างรับเงินสำหรับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงนั้นทำให้หลายคนเคลือบแคลงใจถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งนักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมที่ออกมาประกาศว่าตนเองก็ถูกรางวัลที่1ด้วยเช่นกันบิ๊กเอ็มลบโพสต์ต่อมาบิ๊กเอ็มได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวถึงประเด็นและข้อสงสัยกับปมรางวัลที่1ว่าผมกราบขอโทษครับสำหรับโพสต์แรกที่ผมโพสต์ในไอจีว่าถูกรางวัลที่1มันเกิดจากความตื่นเต้นทำให้ผมเข้าใจคลาดเคลื่อนและสื่อสารผิดพลาดซึ่งที่จริงผมไม่ได้เป็นผู้ถูกรางวัลที่1แต่ได้รับส่วนแบ่งจากการที่พี่โอ๊ตถูกรางวัลที่1เนื่องจากในวันที่ผมกับพี่สาวคนสนิทไปส่งสบู่นายาพี่โอ๊ตบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตเขาถูกรางวัลที่1เขาจะแบ่งรางวัลให้ผมซึ่งเขาทำจริงตามคำพูดจริงๆครับบิ๊กเอ็มลบโพสต์มีคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เอาเงินกลับวันที่แสดงคอนเสิร์ตเพราะผมไม่มีทีมงานเก็บเงินและเงินสดจำนวนเยอะมากแต่หลังจากวันนั้นผมได้ให้พี่สาวคนสนิทคนเดิมไปรับเงินสดแทนปัจจุบันผมใช้เงินไปบางส่วนแล้วและเหลือบางส่วนครับผมต้องขอโทษแฟนคลับและทุกคนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดครับผมขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้รับจ้างไปสมอ้างว่าถูกรางวัลที่1ตามข่าวที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ครับบิ๊กเอ็มลบโพสต์ล่าสุดโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบิ๊กเอ็มยังได้ปิดกั้นช่องทางคอมเมนต์ทำให้แฟนๆไม่สามารถส่งข้อความแสดงความคิดเห็นใดๆได้เลยบิ๊กเอ็มลบโพสต์ขอบคุณไอจีบิ๊กขีดล่างคริตริทธิ์